ิมกับที่ตลาดโพสุวรรณเราจะทำสปาเกตตี้กันกุ้งทะเลใช่สปาเกตตี้ซีฟู้ดนะคะว่าแต่ว่าต้องมีกุ้งที่เราชอบถูกต้องปะเราไปซื้อกุ้งกันกุ้งปลาหมึกด้วยใช่ไหมปลาหมึกด้วยเดี๋ยวไปดูกุ้งก่อนเกล็ดกุ้งมาตอยพี่ลิเล้งจำไว้หัวกุ้งกับลำตัวต้องติดกันบางอันอ่ะมันจะแบบจะหลุดป๊อกอย่างเงี้ยไม่ได้มันโยกเพราะแกดึงเมื่อกี้แหละนี่แสดงให้ดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือนี่มาตอยกับพี่เล้งดูนะปลามันต้องแบบใสๆโตโตแล้วปลาหมึกยังไงอ่ะปลาหมึกกับตอยที่สำคัญนะคะและวิธีการเลือกปลาหมึกง่ายมากเลยถ้าเกิดอยากกินไข่นะเราต้องเลือกตัวเมียที่ดูแบบป่องๆอ้วนๆนิดนึงนะคะพี่เขาบอกมาแต่ถ้าตัวผู้นี้จะไม่ท้องค่ะก็จะไม่มีไข่นะคะนอกจากนี้นะคะแบบอยากได้สดๆนะดูที่แบบออาร่าของปลาหมึกนะคะจะแบบใสๆนะคะดูแบบมีผิวน้ำมีนวลมีน้ำมีนวลอะไรเงี้ยค่ะก็ง่ายมากวันนี้เราจัดไปแล้ว2ตัวไข่แน่นๆสดมากนะคะไปที่ตัวลูกมันใช่เลือกบอกว่าให้มันเต่งๆบอกว่าแน่นๆอะไรอย่างนี้คือสดอร่อยเราจัดไปกี่ลูกเราไปลูกเดียววันนี้3ลูกเพราะว่าไปผ่าอีกเนาะเท่าไหร่คะยกแผง10 บาทเท่าไหร่20 บาทแล้วก็โหระพาขาดอะไรอีกมาต่อพี่กี้หนูค่ะมีขาดอะไรไหม35 บาทมีอะไรครบยังหอมแดงหอมมีป่ะหอมแดงมีไหมอ๋อข้างหลังเดี๋ยวFuck it all and break your nose. They keep on pushing you around. They keep on stepping on your toes. หอมแดงอ่ะหอมแดงสวยยังหอมเรื่องหรือยังกระเทียมด้วยได้อย่างนี้ขายไงอ่ะลูกละเท่าไหร่ลูกเดียวเอาลูกเดียววิธีการเลือกหอมแดงนะคะต้องแน่นๆต้องไม่ฝ่อนะคะวิธีการจับเวลาจับออกมาเนี่ยเนื้อจะต้องไม่แตกออกค่ะไม่งั้นจะเป็นหอมที่เก่าค่ะมะเขือเทศลูกใหญ่หุ้ยใหญ่มากเลยอ่ะเอาลูกนี้ลูกนี้นี่กี่ลูกเลิศมากเอากี่ลูกดีอ่ะ2 ลูกค่ะแม่ค้าคนสวย วิธีการเลือกมะเขือเทศนะคะง่ายมากๆดูที่แกนของมันตรงนี้ข้างบนตรงสุกมันนะต้องสีเขียวๆแบบนี้ค่ะดูสดนะที่สำคัญตรงนี้เนื้อของเขาเห็นไหมเนียนๆเต่งๆแบบนี้นะจ๊ะเหมือนผิวมีคอลลาเจนแก้มชมพูเลยเห็นไหมแบบนี้เรียกว่าสดถ้าเกิดบีบไปแล้วเนียนๆไม่โอเคป่ะสดแล้วได้แล้วเอาพริกไทยแบบไหนจ๊ะเฮ้ยต้องเป็นเม็ดมันต้องเป็นเม็ดป่ะเอาเม็ดเอาแบบเม็ดๆเอานั้นก็ได้ค่ะเอานั้นอันแรกเลยพอแล้วยางเดี๋ยวเฮ้ยมาต่อยมันจะมีพวกแบบว่าพาเมซานเส้นพาสต้าถูกพาเมซานชีสโอลิฟออยล์ซอสมะเขือเทศใช่แล้วต้องใช้นะหลายๆอย่างก็ซื้อไงซื้อมันไม่มีที่ไหนล่ะอ้าวแล้วไปไหนอ่ะก็ต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตใช่แต่ว่าต้องเป็นแอมไปใช่ดีใช่ป่ะแอมใช่ไม่ต้องเป็นแอมเพราะแอมชอบกินกุ้งไงเออถูกชอบกินกุ้งแอมชอบทานแล้วคือแบบเฮ้ยเดี๋ยวกินกุ้งอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องเยอะเลยเนี่ยกุ้งก็เอาตัวยงตัวใหญ่แพงจะตายเห็นไหมที่ตลาดแต่แอมชอบกินกุ้งใช่แล้วก็ตังไปเลยซูเปอร์มาร์เก็ตถูกตังที่เหลือด้วยเดี๋ยวเราไปเตรียมของถูกเดี๋ยวเราไปเตรียมในครัวให้กลัวน้องเหนื่อยไงใช่ป่ะเออเดี๋ยวพี่ทำไว้ได้แหละไม่ใช่เฮ้ยมันดีอย่างนี้ว่ะรักกันทุกคนเลยไปคนเดียวรถจัดไหนเนี่ยโหยและที่สำคัญนี่ยายแอมได้ไเรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ไปซื้อมาแล้วจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าเฮ้ยจัดของจัดตรงนี้ไว้ก่อนละกันเฮ้ยเดี๋ยวเอาผ้ากันเปื้อนด้วยหยิบก่อนโอเคเฮ้ยจริงมะเขือเทศน่าจะเอามากินเลยเอามาบุ้งได้ไงถูกต้อง
จะทำให้แบบหน้าของเราผิวดีใช่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าเป็นคนผิวแห้งเนี่ยให้เอาแตงกวามาทาตามตัวแตงกวาทาตัวได้ใช่ค่ะเพราะแตงกวาไม่มันจะมีส่วนเป็นผิวเป็นมันเพื่อทำเห็นไหมมันจะมีแบบพวกแบบบำรุงผิวสูตรแตงกวาเพื่อทำให้ผิวแห้งเนี่ยกลายเป็นผิวที่ชุ่มชื้นมากขึ้นค่ะโอ๊ยทำไมนานช้านะเนี่ยทำไมว่าพี่เนี่ยโอ้โหทำรอไว้หมดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมมันรออย่างนี้เนี่ยเออว่ะแกเลอะจริงโอ้ทำไมต้อยเคียเคียไม่อยากจะบอกที่สั่งมาครบทำไมโต้ซ้อนมีไหมทำไมโต้ซ้อนระดับนี้แล้วเดี๋ยวเรื่องอันนี้เนี่ยขอบอกก่อนต้องเช็คกันก่อนไม่ใช่อันนี้หรอเราต้องใช้แบบนี้มันจะเป็นโทเมโต้ซอสมันจะมีมะเขือเทศสดใส่ผสมกับหอมใส่ผสมกับน้ำส้มสายชูใส่ผสมกับกระเทียมแล้วก็ยังมีพวกเกลือน้ำตาลปรุงรสลงไปหรือบางสูตรเนี่ยนะบางยี่ห้อเขาจะใส่เป็นพวกแบบมีพวกผลไม้ใส่อะไรเงี้ยลงไปได้คือมีการปรุงรสมาแล้วไม่ใช่บอกเอามะเขือเทศอย่างนี้ไปบดอย่างเดียวไม่ถูกพี่เล็งเขาดูมีความรู้ใช่กำลังจะหั่นเป็นลูกเต๋าการทำเป็นลูกเต๋าคือฝานออกมาแบบนี้ก่อนใช่ไหมแล้วปกติเนี่ยเราก็จะหั่นครึ่งแบบนี้มาดูก่อนนี่ทำเป็นลูกเต๋าดูเลยเสร็จปุ๊บตรงนี้นะก็นี่หลังจากนั้นนะเราก็ทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นลูกเต๋าเนี่ยหั่นลงไปแบบนี้เห็นไหมปุ๊บอย่างนี้แบบนี้แต่ไม่ต้องเอานิ้วเรานิ้วเรายังเป็นนิ้วอยู่อร่อยต่อไปเราหั่นหอมบ้างดีกว่าต้องหั่นเลยหั่นหอมนะหั่นหอมยังไงนะถ้าเกิดกลัวมันร้องไห้กลัวมันกระเด็นเข้าตากลัวเราร้องไห้เข้าใช่ป่ะแล้วก็ไปแช่เย็นก่อนละอองมันจะได้ไม่หลุดออกมาแล้วก็อะไรใครบอกเคี้ยวหมากฝรั่งใช่ป่ะนี่พี่นิเรนกับแอบรู้ป่ะเวลาแบบหอมอ่ะกับกระเทียมใช้ไม่หมดอ่ะเพราะเราซื้อมาแบบบางทีที่ร้านเขาให้มาเยอะใช่ป่ะแล้วเราก็ใช้ไม่หมดทุกทีเลยเราควรทำไงเวลาแบบเหลือเราก็ทิ้งไงไม่ได้ให้น้องหมากินเนาะให้หมากินกระเทียมด้วยหรอเออน้ำตาไหลเก็บแล้วมันเป็นเชื้อลงเชื้อราใช่แต่ว่ามันมีวิธีเก็บรักษาอยู่นะง่ายๆคือพวกหอมกระเทียมเนี่ยเขาจะเซนซิทีฟกับเรื่องที่แบบว่าความชื้นอากาศไม่ได้ความชื้นไม่ได้นะคะเรามีวิธีง่ายๆเลยเอาเก็บใส่ถุงพลาสติกแล้วก็แช่ตู้เย็นเลยง่ายอย่างนั้นแต่พี่เคยได้ยินแล้วว่ามันต้องมีซีนถุงหรือเปล่าไม่ได้ใช่ถูกต้องแล้วเอาเข้าตู้เย็นได้เลยใช่กินเยอะๆได้เปล่าเราชอบปากเหม็นๆก็ดีนะแต่กระเทียมนี่แบบอมเลยไหมลูกอมกินไปเยอะนี่จะดีมากช่วยลดแบบนี่ลดคอเลสเตอรอลสูงเพราะว่าอาหารทะเลพวกเนี้ยมันคอเลสเตอรอลสูงมากโอ้นี่รู้ไหมว่าตอนคืนเนี่ยเราหิวแล้วรู้เปล่าเวลาอาหารอะไรที่เวลากินเนี่ยเรารู้สึกหิวเพิ่มมากขึ้นรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างน้ำหวานเหรอโอ้ยน้ำหวานก็มีเช่นน้ำผลไม้ใช่เพราะว่าน้ำผลไม้เนี่ยมันมีน้ำตาลสูงใช่ไหมทำให้ร่างกายเราเนี่ยต้องการน้ำเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็นี่ด้วยมีอะไรอีกไหมมีเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมปังที่เป็นขนมปังสีขาวอ่ะพวกขนมขบเคี้ยวใช่พวกมันฝรั่งทอดนะคะมันจะทำให้รู้สึกอยากอาหารแต่ตอนนี้เนี่ยนะเครื่องปรุงต่างๆเราครบแล้วต่อไปถึงเวลาปรุงแล้วเดี๋ยวเราต้องปรุงซอสปรุงเส้นเอาไปผัดกันเอาไปลวกเส้นกันเข้าครัวกันทางนู้นเลยดีกว่าค่ะไปเลย